เมื่อเดินทางไปถึงที่หมายแล้วอยากจะสำรวจพื้นที่โดยการขี่จักรยานไปรอบๆก็สามารถทำได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่เปิดประตูรถด้านหลังแล้วก็หยิบจักรยานคันนี้ออกมาก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีผลงานนี้ถูกแสดงภายในงานออโต้ไชน่า2010ที่ผ่านมาจุดเด่นๆของจักรยานคันนี้ก็คือการออกแบบที่เรียบง่ายพับง่ายเก็บง่ายแล้วก็ชาร์จพลังได้ง่ายโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จหลังจากที่รถยนต์วิ่งในขณะเดินทางเมื่อขับรถยนต์ไปถึงที่หมายแล้วก็พร้อมใช้งานจักรยานได้ทันทีจักรยานคันนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับชีวิตของคนในเมืองที่หลายคนมักจะมีรถจอดที่ไกลจากที่ทำงานหรือว่าที่บ้านมันสามารถทำความเร็วได้มากถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้งานได้1ชั่วโมงพอดีนะครับหากสังเกตดีๆจะพบว่าจักรยานคันนี้ไม่มีที่ถีบเท้าไม่มีบันไดนะครับเพราะมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานไฟฟ้านั่นเองดร. ออกลิช แฮกเกนเบิร์ตบอกกับสื่อมวลชนภายในงานว่าเขาวางแผนที่จะจำหน่ายจักรยานไฟฟ้าคันนี้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นออปชั่นเสริมสำหรับคนที่ซื้อรถยนต์เท่านั้นและที่จำเป็นต้องจำกัดความเร็วเอาไว้แค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเยอรมันที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกเมื่อใช้ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรนั่นเองครับ